ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตำรวจพบประชาชนในช่วงที่3นะครับเราก็ยังคงพูดคุยอยู่กับท่านพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเมื่อสักครู่ก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสถานบริการนะครับการจัดระเบียบต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราจะได้ไม่อายนะครับครับผมและปกติในช่วงนี้นะครับก็จะมีท่านเกียงไกรนาครวีนะครับทนายความประจำของเราก็จะมาให้คำตอบคำถามซักถามอะไรต่างๆจากประชาชนนะครับที่จะเกี่ยวกับเรื่องคดีต่างๆก็จะได้ความรู้นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วท่านไปว่าความนะครับติดว่าความไม่ได้มาสัปดาห์นี้ก็มานั่งอยู่กับเราแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเนี่ยยังไงครับว่างแล้วนะคนนี้ครับผมสัปดาห์ที่แล้วมาไม่ได้ครับนะครับติดว่าความอยู่คดีอะไรคดีเกี่ยวกับเรื่องล้มละลายครับเรื่องล้มละลายครับครับผมครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก็พูดคุยอยู่กับท่านเกี่ยวกับเรื่องการจัดระเบียบสถานบริการอยู่มีคำถามอะไรเสริมหรอมีครับครับคืออยากจะเรียนท่านรองอย่างนี้ว่าถ้าเราจะทำยังไงฮะคนที่สถานบริการที่ไม่มีใบอนุญาตอันนี้ผมมองด้วยว่าก็คือให้โอกาสเขาครับคือเข้าใจอยู่ว่าประกาศของกระทรวงมหาดไทยระบุว่าต้องเป็นส่วนนิ่งถูกไหมครับอย่างพวกที่หลุดส่วนนิ่งอ่ะเราทำไงให้เข้ามาในระบบได้ครับนี่ไงฮะเป็นคำถามที่ดีมากครับ เมื่อสักครู่ผมได้นำเรียนพี่ไพโรจน์ไปแล้วนะฮะว่าในระบบการทำงานของผมเนี่ยไม่ได้ทำวันนี้แล้วจบวันนี้เราจะมีการทำงานเป็นการขับเคลื่อนเป็นสเต็ปนับ1-10นะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยฮะเราได้ดำเนินการในระยะแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทราบสภาพปัญหาซึ่งทางท่านทนายได้นำเสนอมาเนี่ยมันก็เป็นสภาพปัญหาที่เราได้ค้นพบนะฮะเราก็เลยได้กำหนดนะเอาสภาพปัญหาต่างๆมาวิเคราะห์ในระยะที่2เนี่ยเพื่อที่จะปรับปรุงโซนนี่นะเพราะตอนนี้มันคงรับไม่ไหวแล้วฮะว่าในโซนเนี่ยมีแค่200กว่ารายเนี่ยและนอกโซนเนี่ยมีเกือบ 2,000 รายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนอกโซนเนี่ยถ้าถามว่าเฮ้ยคุณต้องมาต่อทะเบียนต้องมาจดให้ถูกต้องเราก็ไม่สามารถให้เขาจดได้เพราะเขาอยู่นอกโซนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ต้องเอารายละเอียดตรงนี้ไปพูดคุยกันในคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อที่จะปรับปรุงโซนนิ่งตรงนี้ให้มีความครบถ้วนชัดเจนนะแล้วเราก็ต้องมีมาตรการด้วยในการที่จะกำหนดว่าเมื่อปรับปรุงโซนนิ่งแล้วเนี่ยไอ้พวกที่จดทะเบียนได้แล้วเนี่ยคุณจะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมามีรายละเอียดนะฮะทั้งในลักษณะบวกลักษณะลบเราต้องดูในลักษณะลบด้วยเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะฮะดูในลักษณะบวกด้วยนะฮะที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะอย่างทุกวันนี้ 1,400 แห่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดสามารถที่จะต่อใบอนุญาตหรือว่าออกใบอนุญาตได้เนี่ยเราจะมีเงินเข้ารัฐบาลเนี่ยปีหนึ่งประมาณเกือบ 2,000 ล้านต่อปีทุกวันนี้เงินหายไปนะฮะเงินเราหายไปนะชุดผมเนี่ยที่ออกมาทำงานเนี่ยเราพยายามที่จะศึกษาตรงนี้แล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะให้เงินเข้ารัฐนะให้รัฐได้ประโยชน์นะประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยเมื่อรัฐได้ประโยชน์เนี่ยประชาชนต้องได้ประโยชน์ด้วยนะกรณีโซนนิ่งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆสรุปง่ายคือเวลาเปิดปิดเท่านั้นเองถูกไหมครับถูกต้องถูกไหมครับคนที่ได้สิทธิ์อยู่ในโซนนิ่งคือปิดดึกกว่าหรือว่าปิดช้ากว่าบุคคลที่ประกอบการที่อยู่คือพรบสถานบริการเนี่ยจะมีอยู่5วงเล็บครับวงเล็บ1 2 3 4 5ซึ่งเวลาปิดเนี่ยจะไม่เท่ากันนะมากสุดเนี่ยจะตี2ก็3วงเล็บ4เนี่ยถือว่าสำคัญสุดนะวงเล็บ3วงเล็บ4เนี่ยจะปิดได้ตี1ครับนะฮะบางแห่งเนี่ยบางวงเล็บเนี่ยก็จะปิดได้ตี2ซึ่งจะไม่เท่ากันแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เท่าที่พบที่เห็นเนี่ยเท่ากันมันปิดตี5ตี6ครับแต่บางทีพระวันที่บิณฑบาตแล้วก็ยังไม่ปิดครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้มีการแก้ไขนะซึ่งในช่วงระยะหลังๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณไพโรจน์นะฮะว่าเวลาผมไปตรวจจับสถานบริการเนี่ยเราไปจับตอนเที่ยงวันไม่ได้นะฮะใช่ครับต้องไปจับหลังตี1ครับแล้วกว่าจะได้นอนเนี่ยฮะตี5นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะไปควบคุมดูแลในเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันก็เป็นมีปัจจัยนะฮะที่จะต้องพิจารณาในหลายๆด้านนะฮะครับในฐานะที่ท่านเนี่ยจบอาชญาวิทยามานี่ผมอยากให้ท่านดูคลิปตรงนี้สักนิดนึงแล้วช่วยวิจารณ์หน่อยว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นบ่อยๆกับเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศไทยของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซากมากนั่นคือเด็กนักเรียนยกพวกตีกันปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับบางครั้งก็ทำถึงกับประชาชนที่อยู่บนรถเมล์เสียชีวิตก็มีนะครับที่ไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็บางครั้งก็เด็กนักเรียนเองที่ตีกันเองก็เสียชีวิตก็มีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีหลายยุคหลายสมัยที่แม้แต่ทั้งรัฐบาลเองแล้วก็ทางโรงเรียนทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นี้ในฐานะที่ท่านเนี่ยจบอาญาวิทยานะครับก็อย่างนี้โดยตรงอยู่กับการวิเคราะห์คดีอาชญากรรมต่างๆนี่ก็อยากจะให้ท่านวิเคราะห์และลองพูดคุยดูสักนิดว่ามันเป็นยังไงครับครับสำหรับเรื่องเด็กนักเรียนตีกันเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีวันนี้นะฮะมันมีมานานใช่ครับนะครับมีมานานมากตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กนักเรียนมัธยมนะก็ได้ทราบข่าวแล้วว่าในช่วงของกรุงเทพเนี่ยมีช่างกลมีอะไรต่างๆเด็กนักเรียนตีกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเราคงจะต้องใช้อยู่2ส่วนนะส่วนแรกเนี่ยต้องเป็นส่วนนโยบายนโยบายก็คือนโยบายของรัฐบาลนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของเด็กนักเรียนตีกันนะฮะคงจะต้องมาดูแลในเรื่องของการศึกษาก่อนนะการศึกษาแล้วก็ดูแลในเรื่องของความประพฤติของเด็กนักเรียนนะอันนี้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูแลนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นส่วนของการปฏิบัตินะจากนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีการควบคุมนะจะต้องมีการเข้มงวดกวดขันนะในการที่จะดูแลในเรื่องของเด็กนักเรียนตีกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคงจะต้องมามองถึงสาเหตุนะพอดีในเรื่องของเด็กนักเรียนตีกันเนี่ยก็มีงานวิจัยนะที่ได้เข้าไปศึกษาไปดูรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าจากผลของงานวิจัยเนี่ยที่สรุปออกมาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรสถาบันนะฮะสถาบันในการที่จะไปปลูกฝังไปอะไรต่ออะไรในส่วนของความเป็นสถาบันนะแต่ความเป็นสถาบันถามว่าปลูกฝังแล้วดีไหมที่จริงแล้วเนี่ยมันมีแนวทางที่ดีนะครับที่จะเดินไปข้างหน้าแต่อันนี้มันเป็นการปลูกฝังในลักษณะของภาพลบนะเพื่อที่จะไปสร้างอะไรต่างๆฝังจากรุ่นพี่จากรุ่นพี่นะเป็นภาพที่ลบนะเป็นภาพที่ลบซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลของงานวิจัยที่เขาได้วิจัยแล้วก็ได้ศึกษามานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ในแนวทางการแก้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเราจะต้องวิเคราะห์ออกมาเป็น2ส่วนก็คือในส่วนของนโยบายเนี่ยต้องไปตีกรอบให้มีความชัดเจนนะฮะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องตีกรอบไม่ให้มันมีปัญหานะครับส่วนที่สองส่วนปฏิบัติในเมื่อเรามีกรอบมีกฎเกณฑ์ที่จะไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเราต้องไปสร้างกฎเกณฑ์เนี่ยให้มันเข้มแข็งโดยการบังคับใช้กฎเกณฑ์ดูแลอะไรต่างๆไม่ให้มีปัญหา คนที่มีปัญหาก็ให้ออกจากวงจรไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคงจะต้องมาแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจังนะอย่างทุกวันนี้ในกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยพื้นที่ที่มีเด็กนักเรียนตีกันเนี่ยบกน.1 บกน.2 บกน.4 นะเยอะนะบกน.3 ก็มีบ้างนะครับแต่ในส่วนของโซนทางด้านฝั่งทนเนี่ยก็จะเป็นบกน.9 บกน.8 นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งสถาบันการศึกษาในลักษณะของอาชีวะนะฮะซึ่งก็จะเป็นในลักษณะของสถาบันที่มีปัญหามีคอนฟลิกต์กันอยู่นะฮะแล้วก็มีการปลูกฝังจากรุ่นพี่อย่างที่คุณเพ็ญโรจน์ว่าแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆว่าจะต้องไปแก้แค้นไปล้างแค้นไปอะไรต่างๆนะทีนี้ไอ้การล้างแค้นเนี่ยบางทีไม่รู้จักกันเลยนะฮะนี่คือปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการแก้ไขเนี่ยเราคงจะต้องดำเนินการในทั้งสองส่วนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับครับผมก็อยากให้มันหมดสิ้นไปสักทีนึงเพราะว่าคดีเด็กนักเรียนตีกันนี่มันเป็นหาเรื้อรังมานานนะครับยุคทุกยุคทุกสมัยนะบางทีก็แบบมันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดนะครับบางอย่างที่บอกว่าบางคนบางสถาบันนี้ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยมีเรื่องกันเลยนะก็ยังมาเจอหน้ากันไม่ได้ก็ตีกันอะไรกันนะครับตรงนี้ก็อยากให้มีการแก้ไขอย่างจริงจังนะครับผมเคยทำคดีเรื่องนี้เรื่องหนึ่งครับลองเด็กนักศึกษาอุเทนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าใช้มีดแทงเด็กต่างสถาบันตายแต่ผมอยู่ฝั่งจำเลยเผอิญเรายกฟ้องทั้งคู่นะคือเราก็สงสารบุคคลที่เสียชีวิตแต่จุดหนึ่งเนี่ยการเยียวยาผู้กระทำความผิดเนี่ยการเยียวยาผู้ที่เสียหายโดยเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษต้องได้ตัวจริงนะฮะสำคัญที่สุดก็คือเริ่มต้นก็จากพนักงานสอบสวนฝ่ายสืบสวนสอบสวนเผอิญคดีผมเนี่ยทางสำนวนคดีเนี่ยมีข้อพิรุธหลายอย่างในเรื่องการชี้ตัวผู้ต้องหาตั้งแต่แรก
จึงทำให้ผิดตัวโดยที่ขาดหายอะไรไหมท่านเหตุเกิดตามท้องถนนแต่บังเอิญกล้องวงจรปิดจับไม่ได้แล้วตรงนั้นเป็นแยกที่เกิดเหตุตอนนั้นแยกบางนาเลยครับเป็นแยกใหญ่ด้วยแต่ไม่มีกล้องวงจรปิดถ้าวันนั้นถ้ามีกล้องวงจรปิดจำเลยของผมอาจจะได้ไม่ตกเป็นจำเลยไม่ต้องต่อสู้คดีแต่ผู้เสียหายท่านสามารถได้คนตัวทำผิดผู้ทำผิดจริงๆมาลงโทษก็ได้ตรงนี้สำคัญต้องฝากท่านรองช่วยดูเรื่องกล้องวงจรปิดด้วยนะครับครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในช่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าท่านมีโครงการที่จะติดกล้องวงจรปิดถึง1ล้านตัวนะครับโอ้โห1ล้านตัวนี่ก็แทบทั่วกรุงเทพเลยครับคดีอาชญากรรมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับท่านดูครับ